สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็มากินหม่าล่านะคะซึ่งก็สั่งเขาแบบเผ็ดขั้นสุดนะคะสั่งแบบเผ็ดขั้นสุดให้ดูคลิปเห็นไหมเผ็ดขั้นสุดให้ดูคลิปและหม่าล่านะคะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะคะมีเจ้าใหม่มาอยู่ในซอยแต่ก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมแล้วเขาก็เปิดมาได้สักพักแล้วค่ะเดี๋ยวอิ่มแจ้งพิกัดก็ที่อิ่มเอามาก็จะมีกระเจี๊ยบเนี่ยนะคะกระเจี๊ยบนี่กินเป็นหม่าล่านี่มันอร่อยมากเลยแล้วก็เป็นเห็ดนะคะตัวนี้น่าจะเห็ดออรินจินั่นแหละแล้วก็หมูเป็นเบคอนนะคะ3 ชั้นนะแล้วก็ไส้นะคะเอามาอย่างละ2 ไม้ทีนี้นี่กินร้านนี้เขาขายสเต็กด้วยเพราะขายแบบราคาถูกอะค่ะเหมือนร้านสเต็กทั่วไปที่ขายในราคาถูกไม่ได้แพงนะคะแล้วเขาก็มีหม่าล่าด้วยชื่อร้านนี่จะเซ็กซี่หน่อยๆเดี๋ยวจะเขียนชื่อร้านแล้วก็แจ้งพิกัดให้เผื่อใครอยากจะมาลองของใหม่นะคะถ้าใครอยู่แถวนี้ก็มาลองดูเพราะว่าเขาขายสเต็กในราคาไม่แพงด้วยก็ขายเริ่มต้นแต่49 บาทเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นนักเก็ตนะคะนี่นะก็นักเก็ตไก่นักเก็ตไก่เขาขาย39 บาทส่วนหม่าล่านี่ไม้ละ5 บาทนะคะแบบไม้ละ10 บาทก็มีก็นักเก็ตไก่ก็นี้ระหว่างนี้แล้วกันก็ขอซอสเข้ามาให้ครบทุกซอสเลยเพื่อที่จะมากินกับนักเก็ตนะคะแล้วก็เพื่อตัดความเผ็ดของหม่าล่าแล้วก็อิ่มก็เอาโค้กมาด้วยมันก็เพิ่มความซ่าความระเบิดปากนะคะก็คือกินหม่าล่ากับน้ำอัดลมก็จะระเบิดปากเลยหม่าล่าก็เป็นสมุนไพรซึ่งก็ฮิตกันมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะมันเข้ามาทางยูนนานนะคะเขาเล่ามาอย่างนั้นแล้วเริ่มต้นในประเทศเราก็ที่แม่สายนะคะแม่สายนี่ขายกันเยอะมากพวกปิ้งย่างหม่าล่านะคะแล้วก็พวกชาบูหม่าล่าเข้ามาอย่างนั้นก่อนจากนั้นก็เริ่มลามเข้ามาเชียงใหม่แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามีน่าจะหลายๆจังหวัดแล้วนะคะน่าจะมีเกือบทุกจังหวัดเลยมั้งผมว่าน่าจะมีเกือบทุกจังหวัดละหม่าล่านี่ก็ลักษณะของเขาก็คือทำให้เราชาที่ปากนะคะความเผ็ดในระดับชาที่ปากแต่มันไม่ได้แบบเผ็ดเหมือนพริกขี้หนูนะคะเผ็ดคนละแบบนะมันจะเผ็ดแบบชาชาที่ปากแล้วอิ่มก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันที่มันเผ็ดเพราะว่ามันมีพริกตัวอื่นอย่างเช่นพริกป่นอะไรเงี้ยมันผสมไปด้วยหรือเปล่าอิ่มไม่รู้นะคะเราจะต้องเข้าไปค้นสูตรอีกทีว่าปกติเขาใช้พริกป่นผสมเพิ่มความเผ็ดด้วยหรือเปล่านะคะแต่ฤทธิ์ของหม่าล่าคือถ้าเรากัดเข้าไปนะคะอิ่มเคยกินแล้วนะแค่เม็ดมันเนี่ยนะมันก็จะมีความชาสั้นไปทั่วเลยนะไปทั่วจุดที่เรากัดเลยนะคะแล้วก็หม่าล่าก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับเป็นพืชสมุนไพรตระกูลเดียวกับมะแขวนนะคะบางทีเขาเลยบอกว่าถ้าหากว่าไม่หาหม่าล่าตัวที่ชาปากเนี่ยมันจะอีกสายพันธุ์นึงแต่จริงๆมันก็คือตระกูลพืชตระกูลเดียวกันแต่ถ้าเขาบอกว่าหาไม่ได้จริงๆให้ใช้มะแขวนแทนนะคะมะแขวนก็คือสมุนไพรทางเหนือในอาหารเหนือทุกเกือบจะทุกอย่างมักจะใส่มะแขวนนะคะเกือบจะนะคะก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรอกก็ดูระดับความเผ็ดละกันดูพริกก็คือปากนี่จะชาไปเลยนะคะแบบไร้ความรู้สึกเลยไร้ความรู้สึกไปเลยเวลากินหม่าล่านะคะก็ช่วงนี้ก็ยังฮิตกันมากอยู่นะคะก็ยังไม่เลิกฮิตแล้วก็ขายดิบขายดีกันมากแล้วก็อิ่มเป็นคนนึงที่ชอบกินแล้วก็รีวิวหม่าล่ามาหลายเจ้ามากเลยเยอะเจ้ามากเพราะว่าเราชอบกินมากก็โอเคนะคะเดี๋ยวเริ่มกินให้ดูไส้กรอกก่อนพวกนี้ไม้ละ5บาทนะคะเขาก็จะมีไม้ละ10บาท5บาทเนี่ยไส้กรอกนี่เด้งมากถ้าบางคนไม่สู้ก็อย่าลองของอย่าบอกว่าเผ็ดมากนะคะเพราะว่ามันชาปากเลยเอาเผ็ดแบบพอดีแล้วมันก็จะไม่เผ็ดในครั้งแรกมันจะค่อยๆเพิ่มระดับความเผ็ดแล้วมันก็จะแบบ
ระจายไปทั่วทั้งปากส่วนนี้คือนักเก็ตนักเก็ตเขาก็คือนักเก็ตทั่วไปนะคะเขาใช้นักเก็ตของแมคโครทอดนะคะไม่น่าเชื่อว่ากระเจี๊ยบเวลาปิ้งย่างแล้วใส่หม่าล่าแล้วมันเข้ากันที่สุดเลย ชอบกระเจี๊ยบมากก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ